Wrap Up7:13 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเข้มรับมือการพนันทายผลฟุตบอลโลกโดยเฉพาะนักพนันหน้าใหม่พร้อมเตือนเชียร์กีฬาเป็นสิ่งดีแต่ไม่ควรมีการพนัน7:20 น.ไทยมีฝนฟ้าคะนองตกหนักบริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้กรุงเทพมหานคร40%ของพื้นที่7:32 น.โพคินระบุไม่เข้าใจศาลวินิจฉัยคำสั่งคสช.ที่53/2560ไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งที่สร้างภาระให้พรรคการเมืองในการตั้งสาขาใหม่หมดหวังปลดล็อกเตรียมเลือกตั้งทันกุมภาพันธ์62 7:41 น.เพื่อไทยน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมคำสั่งที่53/2560โพคินรับเป็นห่วงเพราะมาตรา44เหนือสิทธิเสรีภาพประชาชนที่รัฐธรรมนูญรองรับล่าสุด7:56 น.ราชทัณฑ์เตรียมส่งอดีตพระพุทธอิสระให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยหลังถ่ายอุจจาระสีดำ7อดีตพระผู้ใหญ่เริ่มปรับตัวได้แล้ว INN News Wrap Up